วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสภาชาวบ้านสัญจรวันอาทิตย์นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราพาท่านมาที่โครงการตามพระราชดำริโครงการช่างหัวมันจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้นะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้พาท่านเยี่ยมชมที่นี่ไปหลายแห่งแล้วแต่ก็ยังไม่หมดครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับผู้รู้ของที่นี่อยู่ดีนะครับและก่อนอื่นนี้ผมขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้ท่านได้ทราบนะครับคนที่ไปดูก็เห็นได้ว่าเริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าต่อมาภายในวันเดียวทุกคนที่อยู่ในท้องที่นั้นก็เข้าใจว่าต้องช่วยกันและยิ่งในสมัยนี้ในระยะนี้เราต้องร่วมมือกันทำเพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกันก็ไม่ก้าวหน้าไม่มีความก้าวหน้าฉะนั้นการที่ท่านได้ทำแล้วมีความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีมากหลักการก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันเสียสละเพื่อให้กิจการในท้องที่ก้าวหน้าไปด้วยดีก้าวหน้าได้อย่างไรก็ด้วยการช่วยเหลือกันแต่ก่อนนั้นเคยเห็นว่ากิจการที่ทำมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทำแล้วก็ทำให้ก้าวหน้าแต่อันนี้มันไม่ใช่กลุ่มหนึ่งมันทั้งหมดร่วมกันทำและก็มีความก้าวหน้าแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และเป็นสิ่งที่ทำให้มีความหวังมีความหวังว่าประเทศชาติจะก้าวหน้าประเทศชาติจะมีความสำเร็จนี่คือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานไว้เมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2552ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำรัสแห่งนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับและที่นี่เองมีเนื้อที่ทั้งหมด250ไร่ท่านผู้ชมก็พอทราบไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงจัดซื้อที่ดินจากราษฎรท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริแล้วนะครับและที่นี่เนื้อที่ทั้งหมด250ไร่ท่านเชื่อไหมครับว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ข้าราชบริพารถามชาวบ้านราษฎรแถวนี้นะครับว่ามีที่ดินพอมีที่ดินบ้างไหมพระองค์ต้องการที่จะซื้อที่ดินด้วยพระองค์เองด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับเพื่อที่จะมาทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรครับและในสมัยนั้นเนี่ยนะครับปีพุทธศักราช2552ก็เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับโครงการนี้ก่อนจะเกิดขึ้นเนี่ยทางด้านหลังผมไปฝั่งโน้นเนี่ยจะเป็นอ่างเก็บน้ำหนองเสือครับและที่นี่เนี่ยอ่างเก็บน้ำแห้งผากเลยครับไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวแต่ทุกวันนี้ท่านดูเถอะครับความชุ่มชื้นของแผ่นดินกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งที่ผมยืนอยู่นี้คือดงกล้วยเลยนะครับทุกอย่างเขียวชอุ่มหมดเลยครับแล้วกล้วยงดงามผลไม้งดงามหลากหลายอย่างเลยครับมีทั้งฟักมีทั้งกล้วยนะครับแล้วก็มีพืชแซมดินอย่างเช่นหัวมันมีทุกอย่างที่สามารถจะพลิกฟื้นแผ่นดินของพระองค์ขึ้นมาเหมาะแก่การทำเกษตรมากและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากมายเลยทีเดียวครับที่นี่มีเนื้อที่กว้างขวางจากความแห้งแล้งที่นี่กลายเป็นความอุดมสมบูรณ์และมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าทุกอย่างมีใช้หมดที่นี่และที่นี่คือกองงานส่วนพระองค์ด้วยเอาล่ะครับเราไปดูกันว่าผลไม้ที่นี่มีอะไรบ้างและพืชผักสวนครัวเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากกล้วยที่ท่านเห็นอยู่แล้วไปฝั่งโน้นท่านจะได้ชมมะนาวยักษ์และอีกหลายหลายพันธุ์ครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือแปลงที่ใช้ปลูกแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหน่อไม้ฝรั่งในแปลงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะปลูกเอาไว้เนี่ย 5,200 ต้นครับแล้วก็ปลูกตั้งแต่วันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2552ครับวันที่ถือกำเนิดโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริแห่งนี้ครับนับได้ว่าเป็นแปลงแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดเลยครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับ
แล้วก็ยังมีแปลงใหม่ที่กำลังปลูกอยู่อีกนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยแปลงข้างเคียงที่ท่านเห็นอยู่ด้านโน้นก็จะเป็นดอกไม้ครับมีดอกทานตะวันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแปลงข้าวโพดอยู่ทางฝั่งโน้นเดี๋ยวเราไปดูข้าวโพดแล้วก็สบู่ดำกันนะครับฝั่งโน้นเยอะมากเลยครับตามผมมาเลยครับในระหว่างทางที่ผมจะพาท่านไปดูสบู่ดำแล้วก็แปลงข้าวโพดทางฝั่งโน้นนะครับแล้วยังมีมะนาวยักษ์อีกด้วยนะครับมีมากมายเลยครับที่นี่กว้างใหญ่ไพศาลมาก250ไร่ทำให้ผมนึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะน้อมนำมากล่าวให้ท่านผู้ชมได้ฟังอยู่ตอนหนึ่งครับว่าเศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วรายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความเจริญด้านต่างๆเป็นรายได้จากเกษตรเป็นส่วนใหญ่จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญและงานทุกๆฝ่ายจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญและนี่คือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งเน้นต่อการเกษตรกรรมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับและโครงการช่างหัวมันนี้ก็รวมถึงเกษตรกรรมในทุกแง่ทุกมุมไปดูผลมะนาวยักษ์สบู่ดำแล้วก็อีกหลายๆพันทางฝั่งโน้นกันเลยครับท่านผู้ชมครับปลาบปลื้มใจมากเลยครับที่ได้ชมแปลงเราเพิ่งเดินมาถึงแปลงมะเขือนะครับแปลงมะเขือที่มีต้นทานตะวันเนี่ยแซมอยู่ครับที่นี่มะเขืออุดมสมบูรณ์มากครับมีผลใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับแล้วเนื้อดินที่นี่เนี่ยนุ่มชุ่มชื้นแสดงว่ามีความชื้นอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นอย่างมากมีความอุดมสมบูรณ์ของเนื้อดินนับเป็นบุญของชาวไทยครับที่ได้มีพระมหากษัตริย์นักพัฒนานะครับทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสงฆ์นิกรของท่านโดยเฉพาะชาวเกษตรนะครับเกษตรกรรมเป็นสิ่งสำคัญเป็นกำลังของชาติเป็นรายได้หลักของชาติอย่างที่พระองค์ทรงว่าไว้นะครับและที่นี่เดินออกมาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งอีกครับทางด้านหลังผมโน้นก็จะเป็นทุ่งทานตะวันนะครับและที่เห็นนี้ก็คือมะเขือเป็นเนื้อที่ที่อุดมสมบูรณ์มากจริงๆครับและอยู่ใกล้กันกับที่ผลิตไฟฟ้าก็คือทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้านะครับที่สามารถจะผลิตกำลังผลิตถึง50เมกะวัตต์เลยทีเดียวครับและมีมากกว่า10ตัวด้วยซ้ำนะครับพื้นที่ที่นี่เนี่ยสามารถที่จะใช้ไฟฟ้าได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะครับเพราะมีกังหันลมช่วยผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วนี่ครับที่นี่ส่วนหนึ่งก็จะมีทานตะวันทานตะวันนี้ก็เป็นดอกไม้ซึ่งเป็นพืชที่สามารถจะคลุมดินให้ความชุ่มชื้นกับดินได้เพราะเวลาทุ่งทานตะวันท่านก็เห็นนะครับจะมีแสงลงลำไรครับและเมื่อมีแสงปกอย่างนี้ปั๊บพื้นดินที่แห้งแล้งเนี่ยก็จะให้ความชุ่มชื้นเพราะจะมีความเย็นปกคลุมแล้วก็จะปลูกมะเขือซ้อนเข้าไปนะครับที่นี่นี่คืออีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับทางด้านโน้นก็จะเป็นข้าวโพดครับเราไปดูนะครับว่าข้าวโพดที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนะครับเดินตัดจากทุ่งทานตะวันออกมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นแปลงข้าวโพดที่อยู่ใกล้กับแปลงสบู่ดำนะครับเราจะมาดูแปลงข้าวโพดกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปเยี่ยมชมสบู่ดำกันครับมาเลยครับดินที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะแปลงข้าวโพดนะครับลมกำลังเย็นสบายเลยครับข้าวโพดที่นี่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยครับผมอยู่ข้างในเย็นมากครับแต่ออกมานี่คือร้อนมากเลยนะครับข้างในนี่จะมีความเย็นมากแล้วก็มีความชื้นสูงมากเลยครับและนี่คือข้าวโพดของที่นี่ในโครงการช่างหัวมันนะครับ
ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ดูอย่างท่านเห็นยอดไหมครับยอดนี้จะมีความสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะใบนี้ก็จะเขียวชอุ่มเลยนะครับนี่ฮะท่านจะเห็นว่าสังที่กำลังออกมาเนี่ยสีสันและความชื้นเนี่ยยังมีอยู่ครับเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยจะเป็นแปลงข้าวโพดที่อุดมสมบูรณ์มากอีกแปลงหนึ่งครับส่วนทางฝั่งด้านซ้ายมือผมนี่นะครับก็จะเป็นสบู่ดำครับท่านเคยเห็นไหมว่าสบู่ดำมีผลเป็นยังไงไปดูกันเลยครับและนี่ครับคือสบู่ดำครับนี่คือต้นสบู่ดำนะครับใบของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสวยงามคล้ายๆกับใบของต่างประเทศอะไรบางอย่างนะครับท่านดูนะครับใบนี้จะเขียวมากเลยครับและส่วนข้างบนนี้ก็คือนี่แหละครับคือเมล็ดคือลูกของสบู่ดำเห็นไหมครับว่ายอดเขียวชอุ่มมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะครับสบู่ดำนี้เอาไปทำแชมพูได้เอาไปทำอะไรต่อมีอะไรได้เยอะเลยทีเดียวเอาไปแปรรูปทำนะครับสบู่ดำของเราจะเป็นแปลงที่ยังมีอย่างอื่นผสมอยู่ด้วยครับในแปลงสบู่ดำของโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำรินั้นแน่นอนครับว่าไม่ได้มีเฉพาะพืชอย่างใดอย่างหนึ่งในแปลงเดียวแต่จะเป็นพืชแบบผสมผสานนะครับและนี่คือเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ว่าได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงศึกษาทุกอย่างอย่างรู้แจ้งเห็นจริงเพราะพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าทุกอย่างถ้าเราจะเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ให้จริงเมื่อเรียนรู้จริงแล้วให้ลงมือทำเมื่อปฏิบัติได้จริงเนี่ยสิ่งนั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระสงฆ์นิกรของพระองค์ครับและในสบู่ดำท่านก็จะเห็นกล้วยครับนี่คือกล้วยซึ่งต้นประมาณเอวหรืออกผมนะครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าออกลูกครับออกลูกออกผลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นต้นที่ไม่สูงเลยนะครับแต่สามารถที่จะมีลูกโดยเฉพาะฝั่งโน้นครับจะมีลูกสวยงามมากเลยครับมาดูทางนี้เลยครับนี่ครับท่านจะเห็นนะครับว่าเป็นกล้วยที่แต่ละหวีเนี่ยจะเรียงกันงามสวยสวยจริงๆครับแล้วระหว่างกล้วยนี้นะครับท่านเชื่อไหมครับว่ายังมีอีกพันไม้ชนิดหนึ่งที่แทรกเข้ามาระหว่างกล้วยนั่นก็คือมะนาวครับอย่างที่บอกไปว่าผมจะให้มาดูมะนาวยักษ์มะนาวยักษ์ที่นี่เนี่ยน้ำเยอะมากครับเหมือนอย่างที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามะนาวลายนะครับซึ่งให้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนท่านชมได้เลยครับนี่ไม่ใช่ส้มโอนะครับแต่ที่คือมะนาวครับใหญ่เท่าส้มโอเลยทีเดียวครับดูมือผมดิครับเนี่ยเต็มมือเลยนะครับนี่คือมะนาวยักษ์ในโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริครับมีด้วยกันหลายต้นเลยทีเดียวครับเป็นแปลงใหญ่มากครับแล้วเราจะไปดูทางด้านฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นท่านผู้ชมครับนี่คือฟักครับเป็นไงครับใหญ่โตน่ากินมากเลยครับลูกนี้ใหญ่อ้วนแต่อีกลูกนึงครับนี่ครับยาวเรียวนะครับเป็นผลสวยงามมากนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ครับมะนาวก็ใหญ่ฟักก็ใหญ่มาดูอีกฝั่งนึงครับฟักนี้แย่งกันตกลูกเลยนะครับจะเรียกว่าตกลูกได้ไหมนี่ครับเห็นไหมครับแต่ละลูกใหญ่แล้วก็ให้น้ำหนักเยอะมากครับเยอะมากเลยครับนี่ยังเขียวอยู่นะครับเนี่ยครับที่ยืนอยู่นี่คือในดงฟักเลยนะครับ
เป็นไงครับส่วนทางฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นบวบครับเรามาดูบวบที่นี่กันครับแค่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยผมก็รู้สึกได้ถึงความเย็นนะครับพื้นดินบริเวณนี้จะมีความเย็นสูงมีความชื้นมากครับเหมาะกับการเพาะปลูกนี่ครับคือบวบให้ผลผลิตที่ใหญ่โตกว่าที่ท่านคิดนะครับแล้วก็ทราบมาว่าบวบที่นี่เนี่ยมีความหวานมากด้วยครับนี่คือหนึ่งในโครงการช่างหัวมันเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปทางฝั่งกันโน้นกันนะครับเราไปดูกันว่าที่โน้นยังมีอะไรอยู่อีกที่น่าสนใจครับมาเลยครับแล้วฝั่งนี้ที่เห็นนี่ก็คือเป็นแปลงผักนะครับฝั่งนี้คือผักชีครับซึ่งจะเรียกว่าผักชีไทยก็ได้มั้งนะครับแล้วก็ติดกับผักชีไทยก็คือผักชีลาวนั่นเองครับไทยกับลาวก็พี่น้องกันก็ต้องอยู่เคียงกันนะครับก็เป็นผักชีไทยกับผักชีลาวนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นการเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับบางส่วนนี่ก็กำลังปลูกขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อทดแทนฝั่งนี้ก็ยังมีอีกครับมีผักเยอะมากครับที่เป็นพืชสวนครัวนะครับสามารถที่จะเก็บกินกันได้ตลอดทั้งปีเลยอยู่ที่นี่ไม่มีอดหรอกครับนี่เป็นผักกวางตุ้งนะครับที่เห็นนี้แล้วก็ที่นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงย้ำเน้นมากเลยนะครับว่าห้ามใช้สารเคมีเด็ดขาดหรือถ้าใช้ก็ให้ใช้เป็นส่วนน้อยที่สุดเท่าที่จะมีได้นะครับเพราะนั้นพืชผักที่นี่ก็จะปลอดสารพิษครับนี่คือผักกาดหอมสวยมากเลยครับแปลงนี้กำลังสดๆเลยนะครับยังไม่ได้เก็บนะฮะทุกอย่างก็จะมีแซมขึ้นมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นโหระพาหรืออะไรก็จะแซมกันมาหมดแปลงพืชผักปลอดสารพิษที่สามารถบริโภคได้เนี่ยจะมีไปสุดลูกหูลูกตาทางฝั่งโน้นเลยครับมาครับมาดูครับแล้วชื่นใจมากครับเป็นพืชผักปลอดสารพิษถ้าบ้านอยู่ที่นี่ได้ก็ดีฮะโอ้โหที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดมากถึงมากที่สุดนะครับเพราะที่นี่คือบ้านของในหลวงของเรานะครับนี่มีผักชีมีโหระพาแซมนะครับและอีกฝั่งก็จะเป็นคณะนะครับคืออยู่ที่นี่แล้วเนี่ยจะมีทุกอย่างครบหมดเลยทีเดียวครับและนี่คือแปลงพืชผักปลอดสารพิษของโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำรินะครับอีกสักครู่ผมจะพาท่านไปชมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแปลงกล้วยครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแปลงกล้วยนะฮะที่นี่จะมีทั้งกล้วยน้ำว้ามีกล้วยหักมุกนะครับมีสารพัดกล้วยครับกล้วยนี่เป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายแล้วก็ให้ผลไวนะครับ6เดือนนี่ท่านก็สามารถที่จะได้ผลผลิตแล้วเราจะไปดูทางโน้นกันจะเรียกว่าดงกล้วยก็ได้ครับเพราะมากจริงๆครับท่านผู้ชมครับผมมาอยู่ในดงกล้วยแล้วครับและดงกล้วยที่นี่มีอะไรแซมอีกท่านเห็นไหมครับปปยาป๊อกๆครับมะละกอนั่นเองครับมีมะละกอแซมอยู่ด้วยนะครับและมะละกอที่นี่ก็ให้ผลที่ใหญ่มากครับตำส้มตำอร่อยทีเดียวครับนี่คือมะละกอที่เพิ่งจะขึ้นนะครับส่วนทางฝั่งโน้นเนี่ยผมไม่สามารถจะเดินเข้าไปในนั้นได้นะครับเพราะในนั้นนี่จะเป็นกล้วยมะละกอเต็มพื้นที่ไปหมดเลยทีเดียวครับท่านมาชมด้วยตัวเองแล้วท่านจะทึ่งนะครับว่าที่นี่สามารถจะปลูกพืชผักทุกอย่างผลไม้ทุกอย่างได้งดงามมากเลยทีเดียวครับให้ผลผลิตมากด้วยครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็พอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าคืออะไรนี่ก็คืออีกแปลงนึงที่เป็นพืชผักปลอดสารพิษทั้งหลายแหล่นะครับและแปลงนี้นะครับก็มีแต่ใบให้เราได้เห็นนะครับส่วนผลผลิตก็คือเก็บไปแล้วนะครับนี่คือส่วนที่เหลือวันนี้เรามานี่คือเขาเก็บไปหมดแล้วครับ
ก็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ให้เราได้เห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยปลอดจากสารพิษจริงๆนะครับเป็นผักที่น่ากินมากเขียวชอุ่มไปหมดครับและนี่ก็เพิ่งจะลงแปลงใหม่นะครับนี่ก็เป็นต้นหอมครับต้นหอมนี่ก็เพิ่งลงไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับที่นี่นะครับและต้นหอมนี่ดูครับแต่ละต้นจะมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยครับมากกว่าปกติเวลาท่านเห็นนะครับในตลาดเนี่ยต้นหอมอย่างเก่งก็น่าจะเท่าปลายนี้แล้วครับแต่ละต้นนะครับแต่ที่นี่ดูสิครับลำต้นอวบมากเลยครับเป็นไงครับเห็นที่นี่แล้วชื่นใจไหมครับ